ถ้าเชื่อมลวดเชื่อมที่เป็นลวด L55 ของยาวาต้าได้ประมาณนี้นะครับในฟิลที่ไม่ตะกุกตะกักมีความสมูทดีตลอดเส้นในการเชื่อมไม่ว่าเริ่มต้นสตาร์ทใหม่ๆหรือท้ายที่จะหมดลวดแล้วนะครับได้ประมาณนี้ถือว่าดีเลยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปโชว์ Channel นะครับวันนี้เรากลับมานะครับอยู่กับการรีวิวตู้เชื่อมนะครับแนะนำตู้เชื่อมเป็นตู้เชื่อมยี่ห้ออัลฟานะครับมีการรับประกันนานถึง1ปีนะครับในตู้แถมซ้ายเชื่อมนะครับแล้วก็ครีมเชื่อมมาด้วยสายกาว 1.5 เมตรสายเชื่อม2เมตรแล้วก็มีหน้ากากมือถือนะครับแล้วมีที่เคาะสแลกโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยครับเดี๋ยวครับผมอันนี้เปิดกันสดๆร้อนๆเลยโอเคมาดูสเปคตรงนี้กันนิดหนึ่งนะครับเขาจะบอกว่าเป็นตู้เชื่อมนะครับที่เสียบไฟได้เลย220โวลต์ 4.4 นะครับกิโลโวลต์แอมป์นะครับแล้วก็20แอมป์ถึง120แอมป์นะครับตัวนี้เป็นตัวเล็กมีประสิทธิภาพที่ 85% ความสามารถในการทำงาน 60% ก็คือดูดิวตี้ไซเคิลนะครับประมาณ 60% โอเคครับก็สามารถเชื่อมได้ถึง 3.2 มิลลิเมตรนะครับสำหรับลวดเชื่อมเพราะเขามีให้ลวดเชื่อมมาทดลองด้วยนะครับเป็นลวดเชื่อม6013ธรรมดาครับตัวนี้เป็น 2.6 นะครับ 2.6 6013ยี่ห้อมาราธอนแล้วก็แถมให้มาลองด้วยเป็นลวดเชื่อม L55 นะครับลวดแข็ง7018หรือว่า7016นะครับตัวนี้ของยาวาต้าครับเป็น L55 มีขนาด 2.6 กับขนาดตัว 3.2 มิลลิเมตรนะครับโอเคนี่เป็นใบรับประกันนะครับก็เดี๋ยวเปิดอันบ็อกกันนะครับข้างในก็จัดเรียงมาประมาณนี้โอเคอันนี้ก็เอาไปวางก่อนนะครับเป็นด้ามหน้ากากไอ้เรียกว่าหน้ากากประกันนี่นะครับด้ามใส่ถุงผ้าแล้วตอนนี้มีการใส่ถุงพลาสติกมาด้วยนะครับโอเคตรงนี้ต้องดึงไฟออกมาโอเคหน้ากากข้างในก็ไม่ต้องรีวิวนะครับโอเคกล่องไปไว้ตรงนี้ก่อนครับมาดูกันเลยตัวเครื่องน้ำหนักพอประมาณนะครับน้ำหนักพอประมาณระดับหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะกดเร็วไปเลยแกะปั๊บแกะสายแกะปั๊บเรียบร้อยก็ลองเสียบเลยกดเร็วไปเลยออฟอยู่อันนี้นะครับมีสวิตช์อยู่ท้ายเครื่องสวิตช์อยู่ท้ายเครื่องตรงนี้นะครับเปิดปุ๊บโอเคครับเสียบพัดลมดังพอสมควรนะแต่ไม่ได้ดังมากนะครับด้านหน้าตู้นะครับลูกบิดปรับมาสุดไว้ก็ลดลงมาเหลือ20ปรับไปสุดที่122ครับโอเคจะปิดก่อนครับเดี๋ยวเราจะลองประกอบเครื่องดูครับครีมเชื่อมก็เป็นขนาดเทียบกับฝ่ามือนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ไปนะครับแล้วก็กำลังหนีโอเคครับดีแรงดีอยู่นะครับแล้วก็ตัวกราวโอเคกราวดูแข็งแรงหน่อยนะครับไม่งอกแงกบีบตรงนี้แล้วไม่รู้สึกว่ามันพลิ้วมันพับนะครับแล้วก็ตัวนี้มีเชื่อมเป็นทองแดงเส้นประสานเชื่อมไว้ระหว่างสองฝั่งทำให้การลงกราวของครีมเชื่อมครีมเชื่อมแล้วก็ตัวนี้ครีมเชื่อมก็ขั้วกราวเนี่ยใส่ส่งไฟได้ดีเหมือนกันนะครับมีประสานทั้งสองฝั่งแล้วก็จุดสัมผัสกับการคีบเนี่ยเป็นทองแดงนะครับเพื่อให้มั่นใจว่ามันจะนำไฟฟ้าได้ดีโอเคครับก็เดี๋ยวขออนุญาตประกอบเลยประกอบตามสีเขาก่อนนะครับเขามีขั้วสีแดงมาให้นะครับผมก็จะใช้แดงแดงเลยนะครับตามไม่ดื้อครับเขาแนะนำแดงมาแล้วก็ประกอบแดงตามไปเป็นหัวหมุนเกลียวนะครับโอเคที่ตัวต่อตรงนี้นะครับก็มีสัญลักษณ์มีการเขียนอะไรมานะครับ200
400แอมป์นะครับก็ดูดีครับมีความนุ่มของยางตรงนี้ก็กล่าวครับโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะลองกันนะครับลองกระแสเชื่อมดูว่านิ่งไหมเชื่อมดีไหมสตาร์ทอาร์ตยากไหมนะครับแล้วไฟกระแสไฟที่เราตั้งเนี่ยคงที่มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนโอเคมาตรงไหนแกะแล้วก็สุ่มเลยครับเพราะว่าการแกะลวดเชื่อมนะครับมันจะมีด้านที่เป็นด้านที่มันเป็นเหล็กนะครับที่เป็นที่เอาไว้คีบกับคีมเชื่อมอ่ะต้องพยายามเปิดให้เจอด้านนั้นนะมันจะทำให้ความชื้นอะไรมันเข้าไปน้อยนะครับอันนี้เราก็เปิดสุ่มโอเคเจอตรงพอดีนะครับบางยี่ห้อของลวดเชื่อมมันจะเขียนบอกไว้ครับว่าโอเคเนี่ยเปิดตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เปิดตามนั้นเลยโอเคครับอันนี้เป็นลวด2.6นะครับเดี๋ยวเราเอาไว้ทั้ง3เส้นจะได้ลองครับโอเคเราก็จะลองเชื่อมพื้นฐานนะครับเชื่อมบนโต๊ะสบายๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็อาจจะมีเชื่อมท่ายากๆโชว์สักนิดนึงนะครับเป็นท่าพิมพ์เปิดไปนะครับมีท่าเชื่อมต่อฉากโอเวอร์เฮดนะครับแล้วก็เชื่อมขึ้นนะครับสำหรับท่าตรงนี้เป็นท่าพื้นฐานที่ใช้ในการสอบนะครับช่างเชื่อมระดับหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องมีมากๆนะครับกฎหมายฉบับใหม่นี้นะครับบังคับแล้วว่าถ้าเราจะเป็นคนที่เชื่อมงานเชื่อมเหล็กนะครับก็ควรที่จะมีตัวใบอนุญาตการเป็นช่างเชื่อมนะครับซึ่งสามารถไปสอบได้นะครับตามสถาบันต่างๆที่เขารับสอนการเชื่อมรับออกวุฒิบัตรให้นะครับจะมีมาตรฐานที่เราจะได้สามารถเชื่อมได้ทั้งประเทศแล้วก็สามารถรับรองไปถึงต่างประเทศได้ด้วยครับเพราะใช้มาตรฐานของอเมริกานะครับแล้วก็ญี่ปุ่นก็ครอบคลุมด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าไปสอบมาแล้วนะครับผมก็ตอนนี้มีใบอนุญาตช่างเชื่อมนะครับระดับหนึ่งแล้วนะครับในการที่จะมาแนะนำเพื่อนๆตรงนี้ไม่ใช่งูปลาปลานะครับผมก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองกระแสไฟก่อนนะครับก็จะดูกล้องตัวนี้เลยจะเชื่อมประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอหน้าหนังเชื่อมก่อนนะครับแล้วก็ใส่ถุงมือนิดนึงยังไม่ใส่บอกแขนนะครับถ้าเราลองไปเฉยๆครับเดี๋ยวเราลองจะลวด 2.6 6013นะครับลวดอ่อนที่ชาวบ้านชอบเรียกว่าลวดอ่อนลวดอ่อนนะครับแต่ก็คือลวดที่ทนแรงดึงได้60,000ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับต่อตารางนิ้วจะเรียกว่า6013นะครับสามารถเชื่อมได้ทุกท่ารหัส6013ตั้งแต่ท่าราบยันท่าขึ้นท่าโอเวอร์เฮดได้หมดเลยนะครับโอเคผมจะใช้ไฟที่กระแสไฟที่เหมาะสมสำหรับตัวลวด2.6ก็ข้างกล่องจะเขียนไว้นะครับตอนนี้นะครับตามหลักถูกต้องคือเราต้องอ้างอิงตามข้างกล่องคือเลนส์ประมาณ80ถึง130นะครับ80ถึง130แอมป์ก็เอาเริ่มที่79 80เลยนะครับ3 2ลองดูนะครับก็โอเคนะครับอันนี้เรานั่งเชื่อมมันค่ามันอาจจะสูงไปหน่อยนะครับจริงๆมันต้องมีเชื่อมนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราทำได้ก็เชื่อมได้นะครับโอเคก็ในการเริ่มสตาร์ทอาร์คนะครับสำหรับลวดใหม่เมื่อกี้มันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลองลวดใหม่ทีเดี๋ยวนี้ผมลองต่อลวดก่อนนะครับต่อลวดง่ายครับกระแสไฟก็ดูสม่ำเสมอดีนะดูอาร์คแรงดีนะนะครับที่ไฟประมาณกระแสไฟประมาณ79-80นะครับต่อลวดใหม่เริ่มดูลวดต่อโอเคครับผมว่าจริงมันใช้ได้น้อยกว่านี้นะสำหรับลวด
2.6 นะครับ 0.3 นี้ลองไป60นะครับลวดเก่าครับจะสังเกตเห็นเทคนิคของผมนะครับในการที่เราเชื่อมลงไปครั้งแรกเนี่ยผมเหมือนทำการเคาะป๊อกแล้วยกขึ้นมานะครับเคาะป๊อกแล้วยกขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันอาร์ตนิดนึงก่อนพอมันติดปั๊บเคาะไปให้มันติดอาร์ตนิดนึงแล้วผมก็จี้กลับเข้าไปในระยะที่มันเหมาะสมนะครับสำหรับการเชื่อมก็คือถ้าเราใช้ลวด 2.6 ระยะห่างระหว่างชิ้นงานกับปลายลวดประมาณ2มิล2ดวงมิลประมาณนั้นนะครับตามทฤษฎีเลยโอเคดูครับกระแทกให้มันอาร์ตก่อนก็ถือว่าอาร์ตรุ่งอยู่นะครับสำหรับเรื่องตัวนี้นะครับอาร์ตรุ่งอยู่เดี๋ยวผมจะลองสปอร์ตนะครับยกถือว่าโอเคนะครับกระแสมาดีครับเชื่อมมือเดียวยังได้นะสำหรับเชือกลูกเชือกยกต่อลวดเก่าเนี้ยโอเคเลยนะครับเดี๋ยวลองลวดใหม่ครับลองลวดใหม่ดูว่าการเริ่มอาร์ตของลวดใหม่ยากง่ายยังไงนะครับสังเกตนะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนมุมจับลวดแล้วเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าผมไม่ต้องใช้แขนอย่างนี้แล้วผมหนีบลวดแบบนี้แทนแล้วผมก็ถืออย่างนี้สบายสบายนะครับลองดูเดียวเลยนะครับก็ลวดใหม่ก็ไม่ยากนะลวดใหม่ก็ไม่ยากลองลวดใหม่นะครับโอ้ลวดใหม่เอาไม่ใหม่แล้วโดนไปแล้วนิดนึงไม่เป็นไรโอเคนะครับสตาร์ทอาร์ตถือว่าอยู่ในมาตรฐานดีเลยนะครับเริ่มสตาร์ทอาร์ตไม่ยากนะครับง่ายเลยหนีบลวดไม่แน่นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ลวดเชื่อมติดกับชิ้นงานได้ก็ให้มันลงร่องหน่อยถ้าเราจี้ใกล้ชิ้นงานเกินไปนะครับเพื่อมันจะหยุดอาร์มนะครับแล้วก็จะติดกับชิ้นงานได้นะครับโอเคอันนี้คือเราลองอารมณ์ความรู้สึกของลวดเชื่อมก่อนนะครับว่าฟิลของเขามันเป็นแบบไหนลักษณะของทั้งลวดเชื่อมเองทั้งตู้เชื่อมเองมันให้ความรู้สึกในการเชื่อมแบบไหนถ้าช่างเชื่อมที่เชื่อมเยอะๆนะครับจนรู้เนี่ยเขาจะสังเกตได้เลยว่าแต่ละตู้จะมีอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าลักษณะของตู้เชื่อมที่ต่างกันการให้กระแสการเริ่มอาร์คอาร์คระหว่างทางนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเริ่มยาวๆกับเหลือนิดๆเหลือน้อยเนี่ยกระแสที่ออกมาก็ไม่เหมือนกันนะครับในลักษณะของการเชื่อมนะครับถ้าเกิดมืออาชีพจริงจะมีบัดดี้คอยเพิ่มลดกระแสให้นะครับเวลาลวดมันสั้นลงนะครับโอเคครับก็ในการเชื่อมลวดถอนนะครับลวด6013นะครับลวดแรงดึงปกติถือว่าออกมาโอเคนะครับให้แนวเชื่อมที่สมบูรณ์นะครับอยู่ที่คนเชื่อมด้วยนะครับก็อยู่ที่การตั้งกระแสด้วยก็เป็นการทดลองครับ try out and error ไปว่าเหมาะสมไหมนะครับดูลักษณะของการย้อยนะครับของน้ำเหล็กอะไรพวกนี้ด้วยนะครับทุกครั้งหนึ่งจะทำให้เราดูว่าไปกระแสที่เราใช้เนี่ยเหมาะสมไหมตัวนี้หนา 2.3 มิลลิเมตรนะครับเหล็กก็โอเคเดี๋ยวเราจะพลิกหน้านะครับเดี๋ยวเราจะลองลวดที่เป็นลวด7016นะครับที่เป็นลวด L55 นะครับเดลต้าเป็นลวดเชื่อมทนแรงดึงสูงนะครับ 70,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหรือ490นิวตันเมตรต่อตารางมิลลิเมตรนะครับมีทั้งหน่วยปอนแล้วก็หน่วยนิวตันให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูครับปกติเนี่ยอันนี้ลวดใหญ่เพิ่มหน่อยเอาเพิ่มไปสักนี่ลวด 3.2 เนาะเพิ่มกระแสสัก90อัพนะครับคือลวดเนี้ยมันจะขึ้นชื่อว่าเริ่มสตาร์ทจะยากนะครับ7ตระกูลที่ขึ้นด้วยเลข7นะครับมันจะสตาร์ทแล้วมันจะติดแล้วก็
การหลอมละลายของลวดเชื่อมเนี่ยมันจะเป็นคนละพฤติกรรมเลยกับลวดตะกูล6013นะครับก็เดี๋ยวลองดูครับว่ากระแสข้าวสีจะโอเคไหมครับถ้าไม่โอเคผมก็จะปรับหาจนกว่ามันจะโอเคนะครับก็ออก90สำหรับเหล็กตรงนี้นะครับเหล็ก 2.3 มิลเนี่ยถือว่าบางนะครับเหล็กถ้า90จริงๆเราควรใช้เหล็กประมาณ5มิลนะครับในการที่จะเชื่อมทดลองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจริงๆมันไม่ควรลดนะครับมันจะควรจะเพิ่มความหนาเหล็กไปหาลวดเชื่อมมากกว่านะครับเพราะว่าเราใช้ขนาดลวดเชื่อมไม่เหมาะสมนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใช้เหล็กที่หนาขึ้นนะเชื่อมต่อฉากไปเลยนะครับเดี๋ยวเราต่อฉากแข่งไปก่อนเลยครับผมถึงท่อนนี้นะครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยเนื่องจากว่ากล้องที่เราใช้นะครับตัวเสียงแบตเตอรี่ของไมค์นะครับที่ใช้อัดหมดก็เริ่มกันเลยนะครับเราได้ทำการลองเชื่อมลวด L55 นะครับหรือ7016ของยาวาต้านี่เองก็ตัวเชื่อมตัวเล็กตัวนี้ราคาไม่ถึง 2,000 บาทนะครับอัลฟาสามารถเชื่อมลวด L55 ได้ดีเลยทีเดียวโดยที่ปรับกระแสหน้าตู้ประมาณ100แอมป์นะครับตู้เชื่อมตัวเนี้ยแอมป์ตรงนะนะครับถ้าถามผมโอเคครับจากรูปได้ขนาดรอยเชื่อมที่มาตรฐานความสูงระยะกว้างก็โอเคเลยเนื่องจากเราปรับกระแสเชื่อมเหมาะสมกับขนาดลวดเชื่อมนั่นเองนะครับก็ในส่วนถัดมาผมได้เตรียมชิ้นงานที่เป็นต่อฉากท่าราบนะครับท่าขนานนอนต่อฉากตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นหนึ่งท่าที่สำคัญเลยสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการฝึกเชื่อมท่านี้จะยากในการที่จะเชื่อมให้ติดระหว่าง2ชิ้นงานนะครับทั้งชิ้นที่อยู่แนวราบและชิ้นที่ตั้งฉากเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจำเป็นที่ต้องฝึกนะครับสำหรับช่างเชื่อมสังเกตดูนะครับเราผมเริ่มเชื่อมค่อนข้างเริ่มยากเพราะอะไรเพราะผมไม่ได้คีบกาวใกล้กับชิ้นงานหรือคีบที่บริเวณชิ้นงานเลยผมเลยเปลี่ยนนะครับคีบขั้วกาวที่ชิ้นงานแล้วก็เริ่มเชื่อมไม่ได้ยากหรือมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สังเกตนะครับในการเชื่อมของผมจะใช้ลักษณะการเชื่อมมือเดียวเนื่องจากว่าผมถนัดมือเดียวมากกว่าจากที่ผมได้ลองประสบการณ์มานะครับการเชื่อมมือเดียวมันจะเชื่อมได้นิ่งกว่าเชื่อม2มือนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับถ้าใครถนัด2มือก็2มือได้ไม่เป็นไรก็ตอนนี้เราเริ่มเชื่อมกันมานะครับที่กระแสเชื่อม100แอมป์ของตัวเชื่อมตัวเล็กตัวเนี้ยถือว่าทำได้ดีเลยลักษณะการเชื่อมจะมีแสงวาบสลับกับหดเล็กนะครับลงไปเป็นปกตินะครับในการเชื่อมลวด L55 ก็จะมีพฤติกรรมการหลอมละลายแบบประมาณนี้นะครับจะสามารถเห็นได้ว่ามันสามารถเชื่อมได้ต่อเนื่องนะครับแล้วลักษณะของแนวเชื่อมที่เราได้มาเนี่ยก็สมบูรณ์ดีด้วยนะครับโอเคตอนนี้กำลังใกล้จะหมดเส้นแล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตัวเชื่อมยังรับไหวอยู่นะครับซึ่งปกติลวด L55 เนี่ยมันจะเชื่อมค่อนข้างยากสำหรับตัวเชื่อมถ้ากระแสไม่ดีนะครับออกมาไม่สม่ำเสมอหรือว่ากำลังไฟไม่พอเนี่ยมันก็จะเชื่อมตะกุกตะกักแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลอมลวด L55 ได้นะครับโอเคครับใกล้จะหมดเส้นแล้วถ้าถามถึงความพอใจไหมในการในราคาประมาณ1,900 กว่าบาทนะครับไม่ถึง 2,000 เนี่ยสำหรับตู้เชื่อมตัวเนี้ยผมพอใจนะ
มันสามารถที่จะทำงานได้ดีเลยแหละสำหรับราคาแค่นี้นะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยในการทำงานได้ประมาณเนี้ยเราจะเจอราคาประมาณ 3,000 ครับผมหลังจากนะครับที่เราลองเชื่อมต่อฉากไปแบบนี้นะครับด้วยลวด7016นะครับ L55 ลวดแข็งอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราจะเรียกกันผมขออนุญาตใส่ถุงมือนะครับแล้วก็จะใช้ที่กระแสที่100แอมป์ก็ใกล้ๆกับจุดลิมิตของตู้เชื่อมตัวนี้เลยนะครับอย่าลืมก็คือตู้เชื่อมเนี้ยจะลิมิตอยู่ที่120แอมป์นะครับเราจะเชื่อมด้วยลวดเชื่อมนะครับยาวาต้าที่เป็นลวดแข็งตัวนี้3เส้นลวดเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแล้วก็เอาเก้าอี้ออกก่อนนะครับ3เส้นลวดเลยโดยที่เราจะเชื่อมแนวราบนะครับ1เส้นตรงนี้แนวราบก่อน1เส้นเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อฉากตรงนี้เสร็จฝั่งนี้แล้วจะมาเชื่อมฉากฝั่งนี้อีกนะครับก็คือจะเชื่อมให้หมดทั้ง3เส้นต่อเนื่องดูว่าตู้เชื่อมจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะไหวไม่ไหวยังไงก็เชิญชมได้เลยครับโอเคครับใส่หน้ากากเชื่อมก่อนนะครับแล้วผมจะจับลวดเชื่อมแบบฉากอย่างนี้นะครับโอเคเริ่มโอเคครับผมจะเชื่อมมือเดียวนะครับไม่ได้สายลวดนะครับเชื่อมไปเฉยๆเลยนะครับกระแส100แอมป์นะครับผ่านไปแล้วประมาณครึ่งเส้นนะครับลวดเชื่อมนี้ความยาวประมาณ40เซนติเมตรนะครับ400มิลก็เป็นลวดขนาด 3.2 มิลลิเมตรยาวาต้า L55 จะมีความยาวมากกว่าลวด 2.6 นะครับก็กำลังใกล้หมดเส้นครับความรู้สึกตอนนี้ไฟยังแรงดีนะครับไม่ตกกำลังยังไม่ตกผมจะพอแค่นี้นะครับเหลือประมาณ1นิ้วครับเหลือประมาณ1นิ้วจะพอแค่นี้นะครับระหว่างที่รอตัวนี้เย็นลงหน่อยแล้วค่อยมาซ้ำนะครับเราจะมาต่อลวดแนวตรงนี้กันเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับจะจับลวดเป็นแนวฉากเหมือนเดิมนะครับต่อลวดโอเคครับก็การเชื่อมต่อฉากอย่างนี้นะครับมุมลวดที่เข้าเชื่อมสำคัญนะครับจะต้องเข้า45องศาเอียงกับหลังประมาณ10องศาก็ได้15องศาก็ได้นะครับถ้าเราไม่เข้า45ระหว่างแบ่งครึ่งมุมฉากเนี่ยมันจะทำให้เชื่อมไม่ติดนะครับโอเคครับจริงๆมันต้องรอให้หายร้อนก่อนนะครับเราถึงจะเชื่อมซ้ำได้แต่อันนี้คือก็ถือว่าอนุโลมแล้วกันนะครับเพราะว่าเราทำการทดสอบเดี๋ยวจะใช้เวลาเยอะเกินไปนะครับโอเคต่อลวดนะครับใช้ลวดที่เหลือต่อนะครับก็อาจจะต้องเคาะแรงหน่อยนะครับเพราะมันจะมีปลายของฝรั่งนะครับหุ้มอยู่ที่ปลายลวดเราก็จะเริ่มก่อนถึงชิ้นงานก็ได้ครับแล้วลากเข้ามาบริเวณจุดแนวเชื่อมที่จะใช้งานนะครับก็เชื่อมได้ดีนะครับสามารถละลายลวดเชื่อมที่เป็นL55 นะครับลวดแข็งลวดตระกูล70ได้สำหรับตู้เชื่อมตัวเล็กตัวนี้นะครับเพราะถ้าบางเจอที่บางตู้นะครับโอเคครับนี่ผมจะพอครับเพราะว่ามุมเข้าเชื่อมหมดแล้วนะครับเราจะต่อลวดนะครับต่อลวดจริงมันต้องเคาะสแลกเดิมออกหน่อยนึงอย่าลืมนะครับตอนเคาะจริงๆต้องรอให้เย็นหน่อยนะครับเดี๋ยวเราต่อไปเลยนะครับThank you.
ครับก็ผ่านไปเกินครึ่งเส้นที่3เลยนะครับก็ค่อยๆเชื่อมไปนะครับก็กำลังไฟยังดีนะครับเครื่องยังไม่น็อกนะครับณขณะนี้โอเคครับถือว่ามาดีครับมาดีแต่จริงๆเราก็ไม่ควรที่จะเอานะครับตู้เชื่อมเล็กๆไปโหนเชื่อมกระแสสูงตลอดเวลานะครับถ้าเรารู้ตัวว่าเราทำงานที่กระแสสูงนะครับก็ควรจะหาตู้เชื่อมที่กระแสเขาจ่ายได้สักครึ่งหนึ่งของงานที่เราใช้มันจะถนอมตู้เชื่อมแล้วใช้งานได้นานขึ้นนะครับโอเคหมดแล้วนะครับ3เส้นสำหรับลวดเชื่อมตระกูล70นะครับตัว L55 ของยาวาต้าโอเคตัวนี้นะครับก็โอ้โหสแลกร้อนนะครับประมาณนี้นะครับโอ้นะครับก็โอเคครับแนวเชื่อมก็ออกมาดีนะครับโอ้อย่าเข้ากางเกงสิจ๊ะครับโอเคร้อนโอ้ไหม้ถุงมือเลยครับร้อนจัดโอเคเดี๋ยวเราใช้ครีมให้ดูครับก็คือนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตท่าไปดูอีกทีนึงนะครับมีเชื่อมเส้นแรกไปนะครับจบตรงนี้เส้นแรกไปจบตรงนี้นะครับจบตรงนี้แล้วต่อลวดตรงนี้นะครับแล้วก็มาเดินด้านหลังต่อครับผมด้านหลังก็เดินได้มาประมาณตรงนี้นะครับกล้องอีกตัวนึงตัดไปแล้วนะครับก็เหลือกล้องตัวเดียวไม่เป็นไรก็เดินได้ถึงตำแหน่งประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยเส้นที่3จากนี้จนสุดทางนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูในรูปครับก็ออกมาโอเคนะครับสำหรับลวดแข็งแล้วเชื่อมได้ประมาณนี้ในตู้เชื่อมตัวนี้สำหรับตัวนี้โอเคครับ1เส้นนะครับของลวด 3.2 นะครับก็จะได้ประมาณนี้แหละครับความยาวของแนวเชื่อมนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับจากนี่ถึงนี่นะครับก็ความอ้วนอะไรก็อยู่ในเกณฑ์โอเคนะครับของแนวความนูนอะไรก็โอเคนะครับไม่มีอันเดอร์คัตนะครับแล้วก็โอเคครับช่วงแรกๆอาจจะเหมือนกับรอมันหลอมนิดนึงนะครับเหมือนกับว่าจะทำให้ดูครับช่วงต้นเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นมานูนแล้วก็แคบนะครับช่วงหลังนี้คือโอเคครับเป็นน้อยเชื่อมที่เราต้องการนะครับซึ่งถ้าถามผมว่าในฟิลของการเชื่อมเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับถ้าเทียบกับตู้เชื่อมรุ่นใหญ่ๆกว่านี้ถือว่าโอเคนะครับทำงานได้ดีเลยนะไม่ได้อวยนะครับจากฟิลที่เราจับได้จากการใช้งานเนี่ยถ้าเชื่อมลวดเชื่อมที่เป็นลวด L55 ของยาวาต้าได้ประมาณนี้นะครับในฟิลที่ไม่ตะกุกตะกักมีความสมูทดีตลอดเส้นในการเชื่อมไม่ว่าเริ่มต้นสตาร์ทใหม่ๆหรือท้ายที่จะหมดลวดแล้วนะครับได้ประมาณนี้ถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ให้ตัวพวกสายพวกอะไรมาลองดูสายร้อนไหมในการอัดกระแสเราสายก็ยังไม่ค่อยร้อนนะครับก็เดินไปแค่ 2-3 เส้นนะครับครีมตัวนี้ก็ดีนะครับไม่ร้อนครีมเชื่อมจับยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับอันนี้คือส่วนนึงเพราะว่าพอเราเจอลวดใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับก้านเขาจะใหญ่พอล่องมันเล็กนะครับมันจะคึกคักง่ายนะครับบางครั้งก็นะครับคึกคักในนิดๆหน่อยๆแต่สำหรับที่แถมมาก็โอเคแล้วครับใช้งานได้แน่นอนแต่ถ้าใครไปลุยงานหนักๆอาจจะต้องต่อความยาวสายแล้วก็ต้องเปลี่ยนเอาเองนะครับตัวนี้รับไหวอยู่นะถามว่าอ่ะตัวเชื่อมตัวนี้เอาไปทำอะไรได้บ้าง DIY งานต่อเติมบ้านหรือว่าช่างจะซื้อไปรับเหมาต่อเติมเนี่ยผมว่าไหวนะถ้ากรณีเชื่อมโครงหลังคาอย่างเงี้ยนะครับเชื่อมโครงหลังคาเราไม่เชื่อมเหล็กบีมเนาะถ้าเชื่อมเหล็กบีมก็ไหวแต่ต้องพักเครื่องเขาหน่อยถ้าเขาน็อกความร้อนขึ้นมาก็หยุดใช้เขาหน่อยเพราะว่าในการเดินเหล็กบีมนะครับอย่างน้อยเราต้องใช้ลวดใหญ่แน่นอนลวดแรงดึงสูงเนี่ย3.2 มิลขึ้นไปแน่นอนถึง4 มิลแล้วต้องเดินกระแสอยู่ที่100
110 105 110 100นะครับประมาณนี้ตลอดแล้วแต่ถ้าเชื่อมถ้าโอเวอร์เฮดอาจจะลงมาเหลือสัก95นะครับ100 195อะไรเงี้ยแต่ถ้าเชื่อมแนวราบนะครับพวกนี้ก็อาจจะ100 105 110ได้นะครับแล้วแต่ว่าช่างคนไหนชอบเดินความเร็วลวดแบบไหนแล้วก็ชอบใช้กระแสแบบไหนนะครับเพราะว่าไม่ตายตัวเป็นช่วงเลนที่เราฝึกแบบไหนเราทำแบบนั้นโอเคครับถ้าเหมาะเลยนะครับซื้อไปใช้ได้ตัวนี้ครับตัวนี้เหมาะเลยนะครับเป็นตัวตู้เชื่อมอัลฟานะครับหน้าตาตัวนี้ดีครับเบาๆนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์เป็น IGBT ด้วยนะครับเขาบอกมาอย่างนั้นโอเคเลยสำหรับผมคือผ่านนะครับตัวนี้ไม่ก็แก๊กซึ่งต้องยอมรับครับว่ามีบางเจ้านะครับให้ตู้เชื่อมมาทดลองแล้วมันไม่ผ่านมันไม่ดีผมก็เอาออกไม่ได้นะครับเพราะว่าเอามาแนะนำไปแล้วไปอวยว่าให้มันดีให้เพื่อนๆไปซื้อเอาไปใช้งานเนี่ยเราก็ทำอย่างนั้นคงจะไม่ได้นะครับมันทำให้เพื่อนๆเสียเงินฟรีก็จะว่าได้นะครับ